โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจตลอดกว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติรางวัล Silver Dolphin ในงาน The Cairns Corporate Media and TV Awards ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษาเมื่อปี2013และอีกรางวัลจากสถาบันเดียวกันบนมาตรฐานที่สูงขึ้นในปี2016กับรางวัล Golden Dolphin สาขาเดียวกันรางวัล Annual Telly Awards ครั้งที่35จากสหรัฐอเมริกาสาขาสื่อคุณภาพด้านศาสนารวมทั้งรางวัลจากสถาบันชั้นนำภายในประเทศได้แก่รางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลนาตราชและรางวัลช่อสะอาดสู่ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและเรื่องราวของความรักตลอดการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าติดตามในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6ความพอเพียงเป็นจุดเริ่มต้นสู่หนทางแห่งความสุขเมื่อเราพอในความต้องการความโลภก็ย่อมลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเมื่อโลภน้อยลงก็ย่อมจะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงความพอเพียงจึงไม่ใช่แค่สุขที่ใจเราแต่ยังสร้างความสุขใจต่อผู้อื่นด้วยความพอเพียงไม่ใช่การตระหนี่แต่เป็นการเดินทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปก่อให้เกิดสมดุลแห่งชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โยมจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้ถวายภัตตาหารสมองแก่เหล่าพุทธบุตรเป็นชุดหนังสือนิทานอ่านอุ่นรักซึ่งแต่ละเล่มล้วนสอดแทรกแง่คิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบในชีวิตประจำวันนับเป็นสื่อเสริมทักษะการคิดและพัฒนาสมองในรูปแบบที่สมกับวัยของสามเณรซึ่งพระอาจารย์ได้แจกให้สามเณรอ่านในช่วงเวลาบำเพ็ญประโยชน์เมื่ออ่านนิทานจบแล้วพระอาจารย์จึงให้สามเณรบางรูปออกมาถ่ายทอดนิทานที่ตนอ่านแก่สามเณรรูปอื่นๆและให้เหล่าสามเณรช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนั้นชื่อเรื่องว่าต้นกล้าผู้กล้าหาญทำไมไม่มีใครอยากเล่นกับต้นกล้าเลยเราไม่ควรรังแกผู้อื่นครับเพราะว่าเหมือนกับพี่กล้าครับเขาวิ่งมาแล้วจู่ๆเขาก็มาผลักเพื่อนครับสามเณรลุกนั้นแม้ยังอ่านหนังสือได้ไม่คล่องนักแต่ก็มีความเพียรพยายามที่จะเข้าใจโดยขอให้พระอาจารย์และเพื่อนๆช่วยอ่านให้ฟัง
จนทำให้สามเณรลุกสามารถนำนิทานมาถ่ายทอดให้กับเหล่าเพื่อนสามเณรฟังได้ในแบบฉบับของตนเองเชอร์รี่เอากล่องมาวางใส่แมวทีละตัวแมวก็กระโดดหนีไปหาแม่แม่แมวดีใจลูกแมวดีใจและเชอร์รี่ดีใจแม่เชอร์รี่ก็ดีใจทำให้แม่แมวได้เจอลูกแมวแล้วลูกแมวอ่ะจะได้มีอยู่กับแม่แมวในวันถัดไปเหล่าสามเณรจะได้ฝึกธุดงควัตเป็นวันแรกในวันนี้พระอาจารย์ซับชูจึงได้เริ่มฝึกหัดการธุดงแก่เหล่าสามเณรเมื่อสามเณรเข้าใจถึงวิธีการปักกลดแล้วพระอาจารย์จึงได้ให้สามเณรทดลองทำดูด้วยตนเองโดยมีพระอาจารย์และโยมพี่อุ๋ยคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆส่วนสามเณรปุ่นอยู่ตรงนี้จับตรงนี้ไว้อย่าเพิ่งหมุนอย่าเพิ่งหมุนเอาจิกจิกลองจิกจิกใส่เสื้อให้ลูกกันนะครับเวลาเราเก็บค่อยเอาออกมาเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกใช่ระวังกังกอยเต้ครับเอาสอดหมูเข้าไว้ใต้เสื้อมันเหมือนกับว่ามันเป็นล่มแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นที่อยู่อาศัยของพระธุดงค์ก็น่าจะอยู่ได้ครับตื่นเต้นมากเลยครับมันคือการได้ฝึกตัวเองคือแบบได้ฝึกตัวเองให้แบบมีความกล้าแล้วก็มีการช่วยเหลือตัวเองก็พอทำได้ครับตื่นเต้นฮะผมไม่เคยทุดงเลยครับแล้วก็ไม่เคยนอนกลางป่าแล้วก็ไม่เคยนอนแบบที่ไม่มีพัดลมจากการฝึกฝนที่เข้มข้นขึ้นของพระอาจารย์ทำให้บรรยากาศการทำวัดเย็นในวันนี้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยมากขึ้นโดยมีสามเณรแบงค์เป็นผู้นำสวดตามที่ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ใจอยู่กับกายไหมสมาธิมีหลักง่ายๆว่าใจอยู่ไหนกายอยู่นั่นช่วงเพลินธรรมนำปัญญาเหล่าสมณเณรได้ชมมหรสพธรรมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์เรื่องพระมหาชนกอีกครั้งในตอนจบของนิทานชาดกเรื่องนี้เรื่องราวได้เริ่มต้นจากเมื่อพระมหาชนกแหวกว่ายอยู่ในทะเลเป็นเวลา7วันจนกระทั่งนางมณีเมขลาได้มาพบและช่วยพระองค์ไว้และพระองค์ก็ได้ใช้สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดจนเป็นกษัตริย์ในที่สุดจึงทำให้มะม่วงต้นนั้นถูกข้าราชบริพารยื้อแย่งเด็ดกินจนลำต้นโค่นลงผิดกับอีกต้นที่ไม่มีผลจึงยังคงยืนต้นอยู่ได้พระองค์จึงได้เกิดปัญญาขึ้นในที่นั้นและตรัสให้สร้างสถานศึกษาขึ้นท่านปุโรหิตขอเดชะพระอาญามีผลกล้ามหาชนทราบว่าพระองค์เสวยผลรสเลิศแล้วต่างก็พากันแย่งชิงเพื่อที่จะกินผลมะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าค่ะต้นนี้มีวรรณะสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะไม่มีผลแต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลงเพราะมีผลแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นเดียวกับต้นไม้มีผลบรรพชาเช่นเดียวกับต้นไม้หาผลมิได้ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวลก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจักเป็นเหมือนต้นไม้หาผลมิได้พวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายต้นมะม่วงพระราชาผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์ยังมีสิทธิดีไว้ใจได้และจะประดิษฐานปูทะเลมหาวิชาลัยได้แน่นอนมิถิลานครยังไม่สิ้นคนดีนะพระพุทธเจ้าค่ะขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์
ในช่วงก่อนการแสดงละครสามเณรเต้เต้และสามเณรโอ๊คไม่เชื่อฟังพระอาจารย์หลายครั้งพระอาจารย์จึงให้ออกมาด้านนอกจนเมื่อได้สติสามเณรโอ๊คจึงได้กลับเข้าไปร่วมกิจกรรมกับสามเณรรูปอื่นๆส่วนสามเณรเต้เต้นั้นยังคงน้อยใจไม่พร้อมร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆจนพระอาจารย์ต้องเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องราวของพระมหาชนกนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแก่สามเณรแล้วยังได้ให้แง่คิดที่สำคัญว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ช่วยให้พระมหาชนกผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาไปได้ก็คือความภาคเพียรและสติปัญญาของพระองค์นั่นเองเราจะได้รับรู้นะครับว่าตอนแรกนะครับก็จะมีพระมหาชนกนะครับไปเจอปูก็คือน้ำใจของปูที่ช่วยรักษาชีวิตของพระมหาชนกไว้จากปลานะครับเสร็จแล้วนางมณีเมฆขลาก็ได้ทำแล้วก็ได้ยกขึ้นฝั่งเมืองนิทิลานครครับได้เขาคิดอะไรบ้างครับโลภมาลาภหายครับแล้วก็เราควรมีน้ำใจกันครับช่วงกระจกส่องธรรมพระอาจารย์สมควรได้กรุณาเล่านิทานเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดฟืนซึ่งแม้สามเณรหลายรูปจะเคยฟังนิทานเรื่องนี้กันมาแล้วแต่ในครั้งนี้พระอาจารย์ได้ให้เหล่าสามเณรใช้ปัญญาพิจารณาอีกครั้งว่านอกจากเรื่องความซื่อสัตย์แล้วยังมีสิ่งใดที่แฝงอยู่ในนิทานเรื่องนี้เมื่อยังไม่มีสามเณรรูปใดสามารถเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนิทานเรื่องนี้ได้พระอาจารย์จึงได้กรุณาขยายความให้ฟังและเปรียบเทียบสิ่งที่ได้จากนิทานเรื่องนี้กับจริตของสามเณรพระอาจารย์อยากฝากลูกเณรซึ่งวันนี้พระอาจารย์ได้นั่งดูกิจกรรมลูกเณรเมื่อเช้าผู้ชายตัดฟืนคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนดีเฉพาะวันนั้นเขาเป็นคนดีมั้งตั้งแต่เด็กเป็นนิสัยของเขาพระอาจารย์เชื่อว่าหลายลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจนะบางอย่างแต่มันเป็นนิสัยอะนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้นิสัยเขาสั่งสมมาดีตลอดไม่ใช่ของเขาไม่เอาพระอาจารย์ว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่เขาตัดไม้หรอกในช่วงท้ายของกิจกรรมสามเณรเต้เต้ก็ได้สติพร้อมที่จะกลับมาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนสามเณรอีกครั้งโดยสามเณรรูปอื่นๆก็ได้ช่วยให้กำลังใจและต้อนรับสามเณรเต้เต้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชื่อตัวตรงครับทั้งหมดศาสตร์ในวันนี้สามเณรที่ได้รับมอบธงองค์ความรู้ก็คือสามเณรปุณที่พระอาจารย์กล่าวชมว่ามีน้ำใจและพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นทุกๆวันความรักความเมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่มอบให้ผู้ใดแล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปแต่กลับเพิ่มพูนงอกงามอยู่ทั้งในใจของผู้รับและผู้ให้เหมือนความเมตตากรุณาที่เหล่าพระอาจารย์กรุณามอบให้แก่สามเณรเพื่อขัดเกลาและปรับเปลี่ยนจริตกิริยาทั้งทางกายวาจาใจให้บริบูรณ์ถึงพร้อมกับการเป็นพุทธบุตรแห่งพระบรมศาสดาแสงอรุณที่เรืองรองทาบท้องฟ้าวันนี้ดุจแสงธรรมที่ส่องสว่างในจิตใจของสมณะรุ่นเยาว์การฝึกฝนที่เข้มข้นได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเสียงสวดมนต์ที่ดังกังวานไปทั่วลานวินัยกรรมสะท้อนให้เห็นผลจากพัฒนาการของเหล่าพุทธบุตรที่หมั่นเพียรฝึกตนมาตลอด3สัปดาห์เส้นทางการรับบิณฑบาตในวันนี้เป็นเส้นทางเลียบกับทุ่งตะวันส่องธรรมถือเป็นครั้งแรกของเหล่าสามเณรที่เดินรับบิณฑบาตบนเส้นทางนี้เพราะฝึกตนมาอย่างดีแล้วผู้ทรงศีลวัยเยาว์จึงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้ารอบกายแน่วแน่กับพุทธกิจตรงหน้าแม้จะเดินทางมาไกล
แต่ความตั้งใจที่อยากจะมาให้กำลังใจเหล่าสามเณรทั้ง12รูปก็ได้นำพาให้โยมศรัทธาจากทั่วประเทศมารวมตัวกันที่วัดเขาวงอย่างต่อเนื่องจริยวัดที่งดงามอย่างเพศบรรพชิตปรากฏแจ่มชัดในระหว่างที่สามเณรก้าวเดินและประคับประคองบาทสร้างความปรีดามาโนดให้แก่ญาติธรรมเราปลื้มใจตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มบวชแล้วก็พอมาเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วนี่มันมีความรู้สึกว่าสามเณรน่ารักอะค่ะชื่นชอบใช่ไหมคะคือสามเณรเต้เป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วพอเข้ามาเป็นสามเณรแล้วเนี่ยพระอาจารย์สามารถที่จะทำให้เขาอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบได้พอสมควรแต่เขาก็ยังดื้อแบบน่ารักน่ารักของเขาอยู่นะคะเป็นโครงการที่ดีที่ดึงคนน่ะให้เข้ามาในวัดทําบุญก็เห็นน้องแล้วก็ดีใจอะค่ะเพราะน้องดูสงบนิ่งมากเวลาพระอาจารย์พูดอะไรก็แบบฟังดูเขาเปลี่ยนไปนะคะใช่ค่ะดูเขาเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโครงการนี้ค่ะเป็นอะไรที่สอนให้ไม่ใช่เฉพาะสามเณรคนไทยทุกคนรับฟังได้มีอะไรที่สอนลึกซึ้งเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยละสมัยโอ้พัฒนาการของน้องๆตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากอย่างใส่บาตรเนี่ยเราเคยเห็นเขาหยิบเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็นิ่งมากเดินเขาก็แค่สำรวมอมยิ้มนิดๆให้เราเห็นเงี้ยค่ะเมื่อถึงช่วงเวลาภัตตกิจเช้านี้สามเณรลุกไม่ได้เข้ามาร่วมฉันพร้อมเพื่อนๆจนพระอาจารย์ซับชูได้สอบถามความเป็นไปสามเณรลูกหายไปไหนสามเณรเจแปนเขาเอาบาดครอบหัวเอาเณรลูกนี่นะเอาเขาเผลอเลยปกติเขาไม่เป็นนะเขาเดินอุ้มบาดแล้วก็ยิ้มทุกวันน่ะยิ้มแต่ว่าเขาเผลอสติระหว่างนั้นสามเณรลูกได้รับการตักเตือนจากการเผลอสติของตนโดยต้องเดินจงกรมเพื่อเรียกสติกลับมาพระอาจารย์ซับชูจึงให้สหายธรรมมาร่วมแบ่งปันอาหารที่ตนตักให้กับสามเณรลูกที่ยังเรียกสติอยู่ด้านนอกด้วยมิตรภาพและความห่วงใยสามเณรหลายรูปจึงได้ปันอาหารของตนให้แก่สามเณรลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่โอ้เห็นน้ำใจเนนโอ๊กวันนี้ซาบซึ้งมากสาธุจะบอกว่าเนนโอ๊กให้มานั่นนี่นะเนนปูนให้เลย2ชิ้นโอ้เนนพบมาใหม่แก้ตัวโอ้ให้น้ำด้วยกลัวเนนลูกจะไม่มีน้ำถึงสติจะกลับมาแล้วแต่ความละอายต่อสิ่งที่ตนทำยังคงอยู่ในจิตใจของสามเณรลูกทำให้เกิดความลังเลใจที่จะกลับเข้าไปเพื่อฉันอาหารพร้อมเพื่อนๆสามเณรเจแปนมิตรใกล้ชิดจึงได้อาสาไปชวนสามเณรลูกกลับมาฉันอาหารร่วมกันอีกครั้งนิดหน่อยเองอ่ะยังลูกไม่เคยเผลอเลยอ่ะนี่ไม่เป็นไรนะครับจะตักอาหารเพิ่มไหมเพื่อนเอามาให้หมดเลยน่ะเพื่อนทั้ง11รูปน่ะแบ่งให้เนนลูกน่ะเขาห่วงเนนลูกน่ะกลัวเนนลูกไม่ได้ฉันข้าวน่ะไปเช็ดน้ำตาตั้งสติแล้วก็ฉันข้าวครับจากเหตุการณ์นี้สามเณรเจแปนได้คอยดูแลสามเณรลูกอยู่ไม่ห่างส่วนสามเณรเต้ก็ตั้งใจมอบบาตรข้าวของตนให้กับสามเณรลุกแต่สามเณรลุกรู้พอดีในการฉันของตนจึงคืนบาตรให้สามเณรเต้ได้ฉันเช่นกันเกิดจากการที่สามเณรลุกนะไม่สำรวมตัวเองนิดนึงก็คือได้เอาบาตรมาครอบศีรษะตัวเองได้คุยกับสามเณรลุกบอกว่ารู้สึกอายที่จะกลับเข้าไปเพราะว่าเหมือนว่าตัวเองโดนทำโทษก็เลยมีความลังเลใจอยู่สามเณรเจแปนนำออกมาปลอบบอกว่า เพื่อนกำลังรออยู่เพื่อนตักบาตรตักอาหารรอไว้ให้อยู่ท้ายที่สุดก็เลยเข้าไปนะมีกำลังใจจากเพื่อนๆสามเณรนึกผมบอกว่าถ้าเกิดลูกไม่เข้าไปไม่งั้นเจอเพื่อนๆจะเป็น11คนแล้วจะไม่ครบ12คนด้วยขนมโกโก้ตัวเองก็มีน้อยๆแต่ว่าของเพื่อนมีเยอะมันก็ให้เพื่อย้ำเตือนถึงมิตรภาพและสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันพระอาจารย์ซับชูจึงได้เล่านิทานธรรมเกี่ยวกับสามเณรเพื่อนรัก
ที่ไปทุดงร่วมกันและเกิดการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยแต่ท้ายสุดสามเณรทั้งสองรูปก็ยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันลงไปส่งน้ำในสระทั้งสองคนนะคนที่สองนะคนที่ถูกตบหน้าลงไปก่อนสักพักหนึ่งตะคิวกินตะคิวเป็นตะคิวที่ขาเขานี่ขยับไม่ได้เนี่ยก็จะจมน้ำแหละหรือแต่มืออย่างนี้กวักเนี่ยคนที่ตบหน้าเขานั่งอยู่ถูกก็กระโดดลงไปเลยกระโดดจมลงไปเลยดึงอังสะข้างหลังดึงขึ้นมาช่วยขึ้นมาพอช่วยขึ้นมารอดได้พอเดินไปสักพักหนึ่งเขาทำยังไงไปเจอพื้นทรายเขาก็เลยไปเขียนข้อความหนึ่งไว้วันนี้เพื่อนรักตกหน้าฉันหนึ่งทีก็เดินไปอีกสักพักหนึ่งไปเจอแผ่นหินขอสลักข้อความไว้หน่อยป๊อก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 ไว้วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้สิ่งที่ไม่ดีอย่าให้มันอยู่ในใจนานอารมณ์ที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีอย่าให้มันอยู่ในใจนานถ้าพูดไม่ดีออกไปแล้วถ้าทำไม่ดีออกไปแล้วก็ให้ขอโทษขอเงินขอทองขอของขอได้ขอโทษง่ายๆทำไมไม่ยอมขอกันช่วงเวลาล้างบาตรนอกจากความตั้งใจในการดูแลบริขารของตนเองแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่สามเณรหลายรูปได้ใช้ทบทวนข้อธรรมต่างๆที่เรียนมาก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำสิ่งนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าดีๆก็ทำไปเดี๋ยวก็ไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวก็ลาจากโลกนี้แต่ความดีอย่าลีว่าเดี๋ยวทำสนทนาภาทีในวันนี้เราสามเณรจะได้เตรียมความพร้อมที่จะฝึกทุดงควัตที่จะถึงในเย็นวันนี้พระอาจารย์จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของการทุดงซึ่งมีทั้งหมด13ข้อเป็นแนวปฏิบัติของบรรพชิตที่ตั้งใจสมาทานความเพียรที่มุ่งขัดเกลาทางจิตและกำจัดกิเลส1จีวรนะสองก็คือการอะไรลูกบินทบาทตามลำดับหมายความว่าเวลาเราไปบินทบาทเนี่ยให้เราบินไปเรื่อยๆตามบ้านต่างๆไม่ข้ามแล้วก็หมวดเสนาสนะอันนี้สำคัญลูกเสนาสนะหมายความว่าในกุฏิที่เราอยู่การถือธูปดงจะมีอะไรครับอยู่โคนไม้อยู่ตามโคนไม้ต้นไม้เนี่ยลูกนะอัตตาสุทันโตปุริสัสสะโชติตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของคนเราสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง12รูปที่ได้รับการบ่มเพาะเพื่อเป็นต้นกล้าแห่งพุทธะเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าอันจะนำปัญญามาสู่พุทธศาสนิกชนต่อไปมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่หย่อนไม่ตึงพอเหมาะพอดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติอยู่นั้นเกิดประโยชน์และก่อความสุขได้อย่างบริบูรณ์ก่อนเข้าสู่การเรียนธรรมนำใจในวันนี้พระอาจารย์ได้เพิ่มกฎกติกาในการเรียนรู้ของสามเณรให้เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อฝึกฝนเหล่าสามเณรให้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้นไปอีกกฎข้อแรกห้ามพูดแทรกนะลูกทั้งหมดทราบกฎข้อที่สองเมื่อสักครู่เราเบรกฉันน้ำเบรกเข้าห้องน้ำแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำและไม่อนุญาตให้ออกไปฉันน้ำกฎข้อที่สองทั้งหมดทราบกฎข้อที่สามต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างมีสติบทเรียนที่เหล่าสามเณรจะได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นวิธีของความพอเพียงซึ่งพระอาจารย์กิตติศักดิ์ได้กรุณามาขยายความคำว่าพอเพียงบนหนทางของสมณเพศให้สามเณรเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นโอ้ทำไมจำแม่นทำไมอ่านออกกิตติศักดิ์จะผมชื่อว่ากิตติคมจริงเหรอกิตติคมก็พี่น้องกันนะที่กิตติคมจับมือหน่อยอันนี้กิตติศักดิ์กิตติคมพี่น้องกันคมเนี่ยเดี๋ยวจับใหม่ชื่อจริงเขาชื่อโอ้โห
บาดมือเลยมันคมความพอเพียงบนวิถีแห่งสมณะ3ประการที่พระอาจารย์กรุณาขยายความให้สามเณรฟังคือการฉันอย่างพอเพียงการนุ่งห่มอย่างพอเพียงและที่อยู่อาศัยที่พอเพียงพอลูกชิ้นเข็นผ่านวัดเท่านั้นกินลูกชิ้นมันเตะจมูกผ่านเลือดกำเดาแล้วมันหอมมันหิวแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ฉันแปะตอนหลังไปศึกษาสาธารณสุขตอนเย็นไม่ต้องอิ่มก็ได้ความพอเพียงพอดีพอประมาณฉะนั้นในศาสนาบอกโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณผ้าก็ไม่ต้องห่มดีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าผ้าที่เขาไปพันศพนั้นเป็นผ้าหาเจ้าของไม่ได้ให้ไปนำผ้านั้นมาใช้ไม่เอาสวยเอางามเอาพอนุ่งได้พออยู่ได้เท่านั้นเองผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนเลือดเปื้อนหนองหาเจ้าของไม่ได้นั่นแหละเรียกผ้าบางสุกุลสมัยก่อนแล้วพระก็เอาไปใช้เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปแล้วข้อบังคับต่างๆที่สามเณรต้องปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแต่มีเหตุผลแฝงอยู่ทั้งสิ้นเพื่อให้เหล่าสามเณรลดกิเลสและดำรงตนได้อย่างถูกทำนองครองธรรมสำคัญที่สุดก็คือความอดทนอดทนมี4อย่างอดทนต่อความเจ็บไข้อดทนต่อความลำบากอดทนต่อความเจ็บไข้อดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความอยากได้และพระอาจารย์ยังได้เล่นเกมตอบคำถามแล้วมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สามเณรที่ตอบคำถามถูกต้องอีกด้วยเดี๋ยวจะถามปัญหานะบังสุกุลแปลว่าอะไรขอฮะอ้าวผ้าฝุ่นผ้าฝุ่นเปื้อนฝุ่นแปลว่าฝุ่นบางสุกุลแปะบาลีแปลว่าฝุ่นสาธุพร้อมกันวัดพระเทพตุพลเวมนมังคลารามราชวรมหาวิหารใครเป็นผู้สร้างยิ่งใหญ่มานี่มานี่รัชกาลที่หนึ่งครับโอ้ทำไมเก่งกันทุกรูปสาธุสาธุจากนั้นพระอาจารย์ได้แจกกระดาษให้สามเณรรูปละ1แผ่นให้สามเณรวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นได้ครอบครองปัจจัยอะไรบ้างรอบๆตัวและมีปัจจัยเหล่านั้นพอดีกับตนเองหรือไม่1รูปจะได้2ชุดมีชุดหิวหรือยังกับชุดเหลือหรือขาดหนูอ่านแล้วหนูก็เติมว่าชีวิตหนูเนี่ยมีของเหล่านี้เท่าไหร่นะลูกนะเติมลงไปในช่องว่างเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจกดินสอให้เราสามเณรต่างตั้งใจวิเคราะห์ตนเองกันอย่างขมักขม้นโดยมีพระอาจารย์คอยช่วยเหลือในตอนท้ายพระอาจารย์ได้ให้เราสามเณรออกมาเล่าเรื่องราวของตนให้เพื่อนๆสามเณรฟังว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการวิเคราะห์ตนเองในครั้งนี้ไกทอดหนึ่งเค้นโอ้โหพอดีพอดีดีมากเลยก็คือว่าเราแบบว่าให้กินพอเราอิ่มนะคะอ๋อให้บำรุงร่างกายใช่ครับแล้วก็จะได้ไปทำงานแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้สุดยอดทำไมจานเดียวพอเหรอพอพอแน่นะอ้าวอันเดียวจานเดียวหรือว่าใส่หลายครั้งหลายครั้งจานเดียวแต่ใส่หลายครั้งจานเดียวแต่ใส่อาหารหลายครั้งใช่ก็จานเดิมจานเดิมปวดหัวเลยปวดหัวเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้พระอาจารย์ได้กล่าวชื่นชมสามเณรว่าสามเณรตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎกติกาของพระอาจารย์ได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ชื่นชมช่วงเช้าสามเณรสามารถควบคุมวาจาได้พูดแทรกพระอาจารย์น้อยลงก็เลยยอดเยี่ยมก็ได้รู้จักความพอดีครับคืออย่างเช่าอยากได้ของเล่นซึ่งของเล่นที่บ้านเราก็มีเยอะอยู่แล้วเราก็ควรพิจารณาว่าควรซื้อหรือเปล่าครับปานกลางปานกลางครับมีสติเพราะว่าชอบวิ่งแล้วก็กระโดดขึ้นกุฏิข้อดีของความพอดีก็คือเราจะได้ไม่โลภมากแล้วก็เป็นคนที่รู้จัก
ประหยัดพอเพียงจะได้เป็นคนที่มีนิสัยดีก็อดออมเช่นเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ในหลวงท่านได้หยอดกระปุกเพื่อจะซื้อจักรยานพอใจตามรียินดีตามได้นี้จะทำให้คนไม่เดือดร้อนพอดีเรื่องต่างๆนั้นจะต้องเป็นผู้มีความอดทนอดทนต่อความอยากได้นี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่พอดีอย่างนี้อดทนต่อความอยากได้ไม่ได้อย่างนี้กลายเป็นคนคดโกงในช่วงฉันเพลในวันนี้พระอาจารย์ซับชูได้มอบหมายให้สามเณรเต้เต้นำกล่าวพิจารณาอาหารซึ่งสามเณรเต้เต้และสามเณรอีกหลายรูปก็สามารถกล่าวพิจารณาอาหารได้โดยไม่ต้องดูบทสวดทำให้พระอาจารย์กล่าวชื่นชมที่สามเณรมีจิตใจใฝ่ฝึกฝนปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยกกายแล้วฉันบินทบาทเนวะทวายะไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก่อนการฉันอาหารพระอาจารย์ซับชูได้นิมนต์สามเณรหลายรูปที่ยังนุ่งห่มไม่เรียบร้อยออกมาช่วยกันจัดแต่งบริขารของตนเองและเพื่อนสามเณรแล้วจึงให้กลับไปฉันอาหารได้อีกครั้งให้ดูมองจีวรตัวเองใครจีวรไม่สวยใครหลุดลุ่ยให้จัดให้กันถ้าหนึ่งคนยังไม่เรียบร้อยจะไม่ได้มาทั้งหมดเลยนะดูให้กันได้ไหมเนรไหนเรียบร้อยแล้วดูให้เพื่อนสิจัดจีวรให้กันหน่อยความเข้มงวดของพระอาจารย์ที่เน้นย้ำตักเตือนสามเณรในเรื่องต่างๆเสมอมาล้วนเป็นไปเพื่อปลูกฝังความอดทนอดกลั้นและเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำรงสมณเพศรวมทั้งเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคตการขัดเกลาจิตใจของเหล่าสมณะน้อยนั้นมิใช่จะเพียงทำได้ในเวลาอันสั้นแต่หากเราเติมธรรมะลงในจิตใจทุกวันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเหล่าสมณเณรให้เติบโตงอกงามดังต้นโพที่แผ่กิ่งใบสูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ชีวิตอื่นๆได้ในวันข้างหน้าช่วงสนุกคิดสนิทธรรมในบ่ายวันนี้สามเณรได้เล่นสนุกอย่างมีสาระจากการเรียนรู้และทดลองวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมวิทย์สนิทธรรมโดยมีโยมอาจารย์นิกมาเป็นผู้ถวายความรู้แก่บรรดาสามเณรการทดลองแรกโยมอาจารย์ได้ให้สามเณรพบมาเป็นตัวแทนสาธิตดูดน้ำแบบใช้หลอด2หลอดโดยหลอดแรกอยู่ในแก้วน้ำส่วนหลอดที่2อยู่ด้านนอกแก้วแม้ว่าสามเณรพบจะพยายามดูดน้ำเท่าไหร่แต่น้ำก็ไม่ขึ้นมาสร้างความสงสัยให้กับสามเณรหลายรูปโยมอาจารย์จึงได้สอบถามว่ามีสามเณรรูปใดสามารถอธิบายหลักการนี้ได้บ้างอธิบายให้สามเณรรูปอื่นฟังสิครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงดูด2หลอดนี้น้ำมันถึงขึ้นยากอะครับเพราะว่าเวลาต้องใช้ลมเวลาเราดูน้ำข้างหนึ่งอยู่ในน้ำมันเวลาอีกสองข้างเวลาหลอดข้างหนึ่งอยู่ข้างนอกเวลาหลอดข้างอยู่ในแก้วหลอดข้างนอกมันจะดูดลมเข้าไปแล้วเราจะดูดน้ำไม่ได้ใช่ครับเก่งมากเลยครับน้ำก็จะรันลงอยู่ในน้ำไม่ออกจะขึ้นมาทีละนิดใช่ไหมนิดเดียวใช่ไหมเคยลองหรือยังครับเคยลองวันเดียวโยมอาจารย์จึงได้อธิบายหลักการเพิ่มเติมให้สามเณรได้ทราบรอบๆตัวเราเนี่ยทุกคนทราบใช่ไหมครับว่ามีแรงดันอากาศอยู่ที่กระทำกับตัวเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยมีแรงดันอากาศอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะครับคราวนี้เวลาเราดูดขึ้นไปเนี่ยแรงดันอากาศก็จะกดน้ำเนี่ยดันเข้าไปในปากเราแต่ถ้าหากว่าเรามีอยู่2หลอดอากาศข้างนอกนี่มันต่อเข้ากับปากเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่ทำให้เกิดความต่างนี่มันจะยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมอาจารย์เดี๋ยวดูดให้ดูนะครับ
ดูดก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ก็เหนื่อยไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องอะไรครับเมื่อกี้ความดันอากาศความดันอากาศถูกเลยครับต่อมาโยมอาจารย์ได้ให้สามเณรทดลองเป่าเศษกระดาษให้เข้าไปในขวดแต่เป่าเท่าไรเศษกระดาษก็ไม่เข้าไปในขวดกลับกระเด็นออกมาด้านนอกสร้างความแปลกใจให้กับสามเณรเป็นอย่างมากโยมอาจารย์จึงได้อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองนี้ให้สามเณรได้เข้าใจเวลาที่เราพยายามที่จะเป่ากระดาษให้เข้าไปข้างในเวลาเราเป่าแรงเนี่ยอากาศจากปากเราจะเข้าไปในขวดพยายามที่จะไปแทนที่อากาศที่ในขวดใช่ไหมครับแต่ว่าในขวดนี่มันมีอากาศอยู่แล้วพอเราอากาศจะเข้าไปข้างนอกมันก็จะดันออกมาถูกไหมครับพอมันดันออกมามันก็ดันอากาศดันกระดาษเนี่ยออกมาด้วยถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยคราวนี้ถ้าหากว่าเราเป่าแบบเบาๆที่เมื่อกี้เห็นเนี่ยนั่นคือเป่าแบบเบาๆพอเนี่ยอากาศความเร็วของอากาศที่ไหลเข้าไปนะครับก็จะช้าพอที่จะให้ข้างนอกเนี่ยไหลออกมาเราทำให้กระดาษเนี่ยไม่เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ข้างในได้การทดลองต่อมาเป็นเสมือนบททดสอบสติและสมาธิของบรรดาสามเณรทุกรูปแต่ก็แฝงหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันด้วยวางน็อตในตะเกียบนี่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเป้าหมายคือต่อยังไงให้สูงที่สุดอันนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงเก้าแล้วอันนี้อันที่10ที่10ที่10ด้วยเลย11โอเคโอ้ what โอเคนะครับโอ้โหอย่าโดนโตนะอย่าโดนโตนะต้องดูความพอดีนะครับในการตั้งไม่จำเป็นต้องสูงที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งสูงที่สุดเนี่ยถ้ามันล้มเนี่ยก็คือความไม่พอดีนะครับ12อันแล้วครับ12อันนะครับโอ้โหขอให้ดูความพอดีในการตั้งนะครับ13มั้ยครับขอให้ดูความพอดีนะครับถ้าเกิดว่ามันพอดีแล้วโอเคนี่นะครับจบกันแสดงว่าสามเณรนโมสมาธิดีมากเลยครับเฮ้ยมันหมุนได้ด้วยแสดงว่าสามวันเองพอดีเมื่อตะกี้พอดีแล้วใช่ไหมครับเมื่อจบการทดลองโยมอาจารย์จึงได้ชี้แจงหลักการให้สามเณรได้ฟังคือทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกจุดศูนย์รวมของมวลนะครับอย่างเช่นโยมอาจารย์นิกเนี่ยยืนอยู่ได้เพราะว่าศูนย์รวมของมวลเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ตรงเท้าถูกไหมครับถ้าหากว่าเราเคลื่อนที่ไปจุดศูนย์รวมของมวลของเราเนี่ยจะย้ายพอย้ายออกนอกฐานเราคือเท้านี่นะครับพอย้ายออกเกินแล้วเราจะล้มไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งน็อตแต่ละตัวขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสมาธิที่ดีแล้วก็ตั้งน็อตแต่ละตัวนี่นะครับอยู่บนเส้นตรงขึ้นไปตรงๆเนี่ยจุดศูนย์รวมของมวลของน็อตทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ตรงฐานแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเฉียงไปนิดนึงมันจะค่อยๆเคลื่อนถูกไหมครับพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ามันเคลื่อนออกจากฐานแล้วก็ยิ่งเราสมาธิไม่ดีหรือมือเราสั่นเนี่ยมันก็มีแรงไปกระทบทำให้มันล้มได้ถูกไหมครับจากนั้นสมณเณรก็ได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการทำแป้งโดซึ่งโยมอาจารย์ได้ให้สมณเณรทุกรูปเป็นผู้ผสมและคลุกเคล้าส่วนประกอบทั้งหมดด้วยตนเองสร้างความสนุกสนานให้กับสมณเณรหลายรูปเป็นอย่างมากจริงๆหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเอามาสอนวันนี้จะเห็นว่าธีมหนึ่งของเราที่มีอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของความพอดีนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นการทดลองในวันนี้จะทำเรื่องแป้งโดถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเนี่ยแล้วไม่พอดีเนี่ยครับเราก็จะได้แป้งโดที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็ตอบโจทย์ทางด้านวิทย์กายภาพต่างๆที่เราเห็นนะครับสภาพของแป้งโดกับทางด้านของทางพุทธศาสนานะครับคนเราเนี่ยต้องมีความพอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสมาธินะครับในการที่จะฝึกสมาธิการทดลองวันนี้อันหนึ่งที่เรานำมาก็คือเรื่องของการเรียงน็อตนะครับสามเณรที่เห็นเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมด้วยนะครับกิจกรรมตลอดบ่ายวันนี้นอกจากสมณะน้อยจะได้เล่นสนุกแล้วก็ยังได้รับสาระความรู้ควบคู่ไปพร้อมกันด้วยเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสร้างความงอกงามทางปัญญาซึ่งจะสามารถนำไปใช้ต่อไปในวันข้างหน้าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาพัฒนาการของสามเณรแต่ละรูปมีความแตกต่างกันไปตามอุปนิสัยพื้นฐานที่มีติดตัวมา
ซึ่งพระอาจารย์ได้พิจารณาสรุปพัฒนาการของสามเณรตามหลักจริต6ในพระพุทธศาสนาคำว่าจริตในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีความหมายเชิงลบเหมือนคำว่าจริตของคารวาสแต่หมายถึงพื้นฐานอุปนิสัยและความประพฤติที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้เป็น6ประการแต่ละประการมีทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่ร่วมกันการฝึกฝนพัฒนาตนจึงเป็นการขจัดด้านร้ายขยายด้านดีของจริตแต่ละประการจากการสังเกตพระอาจารย์สรุปพัฒนาการของสามเณรในสัปดาห์ที่3ได้ดังนี้สามเณรวินผู้มีความรู้รอบแม้ในช่วงแรกอาจยังเผลอสติอยู่บ้างแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความสงบสำรวมและเสียสละมากขึ้นสามเณรเปรมผู้มีความเป็นผู้นำดูแลช่วยเหลือสามเณรรุ่นน้องยังคงรักษากิริยาได้อย่างงดงามสุขุมเสมอต้นเสมอปลายสามเณรวินวินผู้มีบุคลิกมุ่งมั่นจริงจังรักความยุติธรรมก็เริ่มยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมากขึ้นกว่าเดิมสามเณรแบงค์ผู้มีจริยวัตรงดงามอยู่แล้วก็ยิ่งมีความสงบสุขุมมากขึ้นกว่าเดิมสามเณรเต้เต้ผู้มีความดื้อดึงและแสนสนก็เริ่มเชื่อฟังคำสอนของพระอาจารย์มากขึ้นสามเณรสันผู้เคยมีโทสะจริตแรงก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีสามเณรภพแม้จะมีนิสัยไม่ค่อยยอมใครก็สามารถปรับปรุงตนจนเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามเณรปุณผู้มีความนิ่งเงียบในช่วงแรกๆก็เริ่มกล้าพูดกล้าตั้งคำถามมากขึ้นกว่าเดิมสามเณรโอ๊กผู้มีความร่าเริงสนุกสนานชอบพูดเสียงดังก็เริ่มสำรวมและเชื่อฟังพระอาจารย์มากขึ้นสามเณรนโมผู้มีความสมถะเรียบง่ายก็ยังคงรักษาตนให้อยู่ในวิถีแห่งสมณะได้เป็นอย่างดีสามเณรเจแปนผู้ที่เคยเอาแต่ใจตนก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและช่างเจรจามากขึ้นสามเณรลุกผู้มองโลกในแง่ดีแม้จะไม่แตกฉานในการอ่านเขียนแต่ก็พยายามฝึกตนจนสามารถจดจำบทสวดได้ตลอดระยะเวลา3สัปดาห์แห่งการศึกษาฝึกตนตามหลักพระพุทธศาสนาโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้ปลูกฝังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องให้กับสามเณรทุกรูปประสบการณ์และการเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นดั่งดินดำน้ำดีมีธาตุอาหารบริบูรณ์ซึ่งหากได้รับการรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ต้นกล้าแห่งพุทธะได้เติบใหญ่เป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่โลกต่อไปในวันข้างหน้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6ในเวลา 7:00 น.ณ วัดเขาวงถ้ำนารายณ์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและติดตามชมสรุปกิจวัตรประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 ทาง True Vision ช่อง60และ99 True Vision HD ช่อง119และ333หรือชมผ่านทั้ง True For You Digital Free TV ช่อง24ช่อง True ปลูกปัญญาหรือชมผ่านช่องทางอื่นชมถ่ายทอดสดฟรี24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน True ปลูกปัญญา True Vision Anywhere และ HTV หรือชมผ่านเว็บไซต์ truepluupanya.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ